ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเถอะค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะก็วันนี้นะคะแจงจะมาอ่านเป็นการพยากรณ์นะคะของชาวเมษในครึ่งปีหลังแล้วกันเนาะเนื่องจากตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปความรักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจงจะทำเป็นคลิปครึ่งปีหลังให้แล้วกันนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวเมษนะคะบอกก่อนว่าช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตก Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะวันที่ก็ประมาณ22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะแจงหยิบเป็นหินรูนให้คุณก่อนนะคะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยสัญลักษณ์นะคะหินรูนอันนี้นะคะชื่ออีวาสนะคะต้องบอกว่าในช่วง6เดือนหลังครึ่งปีหลังนี้นะคะตั้งแต่กรกฎาคมไปนะคะต้องระวังบางคนอาจจะมีภาวะคิดมากนะคะอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะภาวะการเงินอาจจะแบบเฮ้ยต้องหมุนเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ซึ่งถามว่าเงินหมุนก็ยังดีไม่เข้ามือเลยนะเอาเป็นว่าให้มันมีเข้ามาแต่ว่าเวลาจะออกไปเนี่ยก็ต้องประหยัดประหยัดนิดนึงนะคะช่วงเวลานี้นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าลาภโชคลาภเนี่ยอาจจะได้โชคลาภจากสิ่งที่มองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้นะคะก็ได้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันก็เขาบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะทำบุญลงศพนะคะบริจาคเลือดนะคะถ่ายชีวิตสัตว์นิดนึงจะดีนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของดวงดาวบ้างนะคะต้องบอกว่าจะอ่านแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าเยอะมากเยอะมากจดมาไม่หมดเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะคะก็เนื่องจากวันที่21มิถุนายนเนี่ยค่ะโซลาร์อีคลิปมันเกิดขึ้นโซลาร์อีคลิปมันต่างกับลูน่าโซลาร์ก็คือพระอาทิตย์ใช่ไหมอีคลิปที่แบบดาวมันจะปิดไม่เห็นพระอาทิตย์อ่ะมันจะแบบมืดไปหมดเลยนะคะเกิดขึ้นกลางวันใช่ป่ะลูน่าอีคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบเกิดอีคลิปนะคะปิดบังดาวดวงจันทร์ถูกไหมแล้วทีเนี้ยโซลาร์อีคลิปเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราอะจะมีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหัวหน้าหรือว่าการแสดงออกสู่โลกภายนอกนะคะมันจะต่างกับลูน่าตรงลูน่าเป็นดาวจันทร์เนาะก็อารมณ์จิตใจนะคะมันมีอากาศจะเปลี่ยนใจไปเป็นทำอย่างอื่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโซลาร์อีคลิปเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของความเป็นตัวตนซึ่งของคุณเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในเรื่องของความเป็นครอบครัวนะคะก็ต้องบอกว่าบางทีภาระหน้าที่ต่างๆการที่แสดงออกกับคนในครอบครัวมีโอกาสได้การเริ่มต้นครอบครัวใหม่ชีวิตความรักใหม่ๆนะคะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในเรื่องครอบครัวนะคะวันที่21มิถุนายนนี้นะคะแล้วพอปลายปีนะคะมันจะเกิดอีกครั้งหนึ่ง14ธันวาคมนะคะตอนนั้นจะเกิดในเรือนของการต่างประเทศใครที่อยากจะไปต่างประเทศตรงนั้นก็ชัดเหมือนกันหรือว่าการศึกษาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแสวงบุญหรือว่าเดินทางไกลนะคะตรงนั้นมันมีแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าการทำอะไรที่แบบออกสื่อ publishing ตีพิมพ์ผลงานถ้าใครอยากจะแบบหลังจากนี้ไปนะ6เดือนต่อจากนี้ทำน้นทำนี่ไปแล้วก็อยากจะนำผลงานออกสู่ที่สาธารณะนะคะช่วงธันวาคมประมาณวันที่14ธันวาคมไปคือทำได้ดีมากๆนะคะ
แล้วก็มาดูว่าในส่วนของดาวพฤหัสนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเขายังอยู่ในมังกรซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณเข้าใจว่าในเรื่องของการงานชื่อเสียงความสำเร็จน่ะดีนะมีโอกาสนำพาชื่อเสียงให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็คนรู้จักมากขึ้นนะคะและRecognizeคุณมากขึ้นได้รางวัลต่างๆได้นะคะแล้วมันเดินถอยหลังก็จริงที่บอกไปว่าคือจริงๆจากนี้ไปอ่ะยังมีดาวเดินถอยหลังอยู่ไม่หยุดนะเพราะนั้นเนี่ยที่แซงบอกไปเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยให้กลับไปดูโอกาสเก่าๆว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่เราอยากจะทำเนี่ยมันได้ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของวันปลายปีนะคะ19ธันวาคมไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสมันจะย้ายนะคะจากเรื่องการงานคุณไปอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมจะบอกว่าบางคนเนี่ยจะมีเป้าหมายระยะไกล5ปี10ปีที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับชาวเมษนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีเพื่อนฝูงกลุ่มใหม่ๆเวลาที่เพื่อนเปลี่ยนกลุ่มเขาก็จะเชฟจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตของคุณไปได้โดยที่คุณแบบไม่มานั่งคิดอยู่นะว่าเฮ้ยเพื่อนเนี่ยมันทำให้ฉันเปลี่ยนความคิดแต่จริงๆมันมีผลต่อคุณมากๆเลยนะคะลองเทอร์มโกของคุณนะคะนั่นแหละวันแล้วก็ตอนนี้นะดาวเสาร์เนี่ยก็ยังอยู่ในมังกรเหมือนกันถูกไหมแล้วมันเดินถอยหลังก็คือเรื่องงานเนี่ยโอกาสเก่าๆมันกลับมาใช่ไหมปัญหาเก่าๆก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะณตอนนี้แล้วพอวันที่17ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวเสาร์ก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องของเพื่อนเหมือนกันที่ผ่านมาถ้าใครมีความกังวลใจเรื่องศัตรูเปิดเผยคดีความต่างๆนะคะพอวันที่17ธันวาคมไปจังว่าจะดีขึ้นมากๆแต่ทีนี้เสาร์มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนเรื่องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมนะคะมันจะดูย้อนแย้งกันนิดนึงเนาะเมื่อกี้จังบอกว่าพฤหัสเข้ามาทีนี้เสาร์เข้ามาอีกเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะจังจะนึกถึงว่าโอกาสดีๆมันมีเข้ามาจริงแต่ว่ามันมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความเสียหายได้จริงเหมือนกันเพราะนั้นถ้าแนะนำก็คือโอกาสที่เข้ามาได้ดีแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่าแบบทุกอย่างสิ่งฉันเชื่อคนที่เข้ามาหมดเลยแบบเนี้ยก็ไม่ใช่เนาะตอนนี้นะคะดาวอะไรอีกที่แจงจะบอกไปก็เดี๋ยวยูเรเนียสจะเดินถอยหลังนะคะวันที่15สิงหาคมนะคะซึ่งเขาอยู่ในเรือนที่2การเงินของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงตอนนี้เนื่องจากยูเรเนียสเนี่ยอยู่ในเรื่องการเงินเนี่ยมันจะแปลถึงในเรื่องของภาวะเงินหมุนอยู่แล้วทีนี้เวลาที่ยูเรเนียสถอยหลังเนี่ยมันจนถึงสิ้นปีเลยนะคะยาวไกลเลยก็ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินที่เราเคยต้องเสียอยู่แล้วแล้วต้องไปเสียอีกครั้งนึงแบบเนี้ยนะคะเงินเก่าๆเนี่ยมีโอกาสหายไปได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะการใช้เงินนะแล้วก็ดาวศุกร์ถอยหลังเนาะศุกร์ถอยหลังรอบนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะมีเดี๋ยวนะมีรอบไหมน่าจะไม่มีแล้วนะแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้จังจดมาไม่หมดหรือเปล่า Venusบอกว่ามันเยอะจริงๆอ่ะหมดแล้วนะคะก็ถอยหลังเนี่ยจากช่วงเนี้ยจนถึงมิถุนายน25มิถุนายนก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะดาวพุธถอยหลังนะคะถอยหลังรอบเดือน18มิถุนาถึง12กรกฎาคมแล้วการติดต่อสื่อสารที่มาจากเรื่องครอบครัวนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นวันที่13ตุลาจนถึง3พฤศจิกายนนะคะตอนนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพาร์ทเนอร์แล้วก็เรื่องการเงินต้องดูให้ระวังมากๆนิดนึงนะคะอันนี้จังพูดยาวๆไปบางคนก็จะบอกเฮ้ยทำไมดูยาวจังนะแต่จังอยากให้แบบใครมาดูเนี่ยเผื่อวางแผนอะไรเอาไว้นะคะจะดีกับคุณมากกว่านะคะแล้วก็เนปจูนก็ถอยหลังอีกเหมือนกันนะคะ23มิถุนายนจนถึง28พฤศจิกายนซึ่งเนปจูนคุณก็อยู่ในเรือนที่12นะคะก็ความลับต่างๆใครมีความลับอาจถูกเปิดเผยได้หรือแม้แต่ในเรื่องของศัตรูลับต่างๆก็ต้องระวังมากนิดนึงเนาะอันนี้ในเรื่องของดาวนะคะทีนี้ของไพ่นะคะเดี๋ยวจันขออนุญาตหยิบเป็นรายเดือนให้อย่างละใบแล้วกันนะคะถ้าเป็นพร้อมกับไพ่ออราเคิลในเรื่องความรักนะคะก็ในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะคะกลางสิงหากันยา
ตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมกรกฎาคมก็เดือนกรกฎาคมเนาะตอนแรกก็ได้ไพ่5ถ้วยแล้วเอ้ยขอโทษ5เหรียญแล้วเนี่ยพอไพ่ความรักก็ Finance and Career เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดือนนี้นะกรกฎาคมชาวเมษทั้งหลายระวังเรื่องการเงินเยอะนิดนึงเนาะก็ใช้คำว่าเป็นจังหวะถ้าโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องดีลกับคนในครอบครัวนะคะต้องระวังนิดนึงค่าใช้จ่ายต่างๆประหยัดนิดนึงหรือบางคนจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมากๆแต่ข้อดีของไพ่เดือนนี้คุณยังมีพลังใจที่อยากจะเอาชนะถึงแม้คุณจะสึกท้อแท้เหนื่อยใจมากๆในเรื่องการงานการเงินนะแต่ถามว่าต้องขอบคุณความสู้ของคุณอะที่คุณยังสู้อยู่นะคะตรงนี้นะเอาใจช่วยประหยัดนิดนึงนะคะช่วงเวลานี้นะคะสมัครงานนี้อาจจะช้าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะทำนะคะทำบุญเยอะนิดนึงนะคะความรักก็ได้ไพ่การเงินและการงานมีผลกับในเรื่องความรักนะคะก็จะเป็นคุณหรือจะเป็นคู่ของคุณก็แล้วแต่มันมีปัจจัยพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีการที่เราเงินไม่ดีงานเราก็ไม่ดีได้เช่นกันเพราะนั้นก็ต้องประหยัดนิดนึงนะคะดูแลนิดนึงนะคะแล้วในส่วนของสิงหาคมนะคะสิงหาคมได้ไพ่ Knight of Pentacles บางคนเนี่ยได้เดินทางขยันสร้างงานเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสสร้างเงินเพิ่มขึ้นคุณรู้ว่าไอเดียคุณจะไปทิศทางไหนคุณจะคิดได้อย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วก็บอกแล้วมีโอกาสเดินทาง Business Trip ได้นะคะความรักก็อาจได้เจอคนธาตุดินการพฤษภมังกรได้ You deserve love นะคะก็คือคุณเนี่ยเป็นคนน่ารักคุณสมควรที่จะได้ความรักที่ดีซึ่งมันก็ตรงกับในช่วงดวงดาวเดือนสิงหาคมคุณจะค่อนข้างฮอตมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าเช็คประวัตินิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าเลิฟแอฟแฟร์ได้นะต้องระวังนิดนึงแต่จะบอกว่ามีโอกาสมีแบบฮอตแต่มีคนเข้ามาได้อยากมีลูกตั้งครรภ์ได้นะคะเดือนกันยายนเนี่ยชนะเลิศนะได้ไพ่6ไม้เท้าเกิดขึ้นเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะก็ชัยชนะเกิดขึ้นถ้าอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยจริงๆน่าจะไปช่วงสิงหากันยามากกว่านะช่วงนี้ค่อนข้างชัดช่วงกันยายนนะคะลูกน้องบริวารสมัครงานได้รับคนใหม่ๆเข้ามาได้มีโอกาสได้ทำงานการกุศลมากขึ้นดูแลตัวเองหุ่นเหินมากขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นนะคะ playfulness เหมือนกับคุณจะขี้เล่นมากขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนเพลิดเพลินความรักคุณจะแบบตั้งแต่เดือนสิงหาคมและมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นอ่ะใจสั่นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันจะรู้สึกว่าคนนี้ทำให้คุณตื่นเต้นมีความสุขมากขึ้นคนรักที่เจอก็ถ้าเจอก็อาจจะออกมาจากสายพวกการทำงานหรือว่าเป็นพวกนักบินพวกตำรวจทหารอะไรเงี้ยนะคะได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมเนี่ยได้ไพ่คิดเยอะนิดนึงนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญอาจจะกังวลใจเรื่องการเงินมากพิเศษแต่ก็มีความใช้คำว่าไงอ่ะมันมีโอกาสที่จะกังวลใจในเรื่องของการงานก็ได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นแค่เฉพาะเรื่องการเงินหรือว่าความรักก็ได้เหมือนกันบางทีมันมีเรื่องเข้ามาที่ทำให้คุณอ่ะไม่ค่อยสบายใจมากเท่าไหร่ถ้าเหมือนเป็นเรื่องการเงินคุณมีเงินแต่คุณก็เครียดเหมือนจะแบบงกเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะตุลาคมก็ได้นะหรือว่าเรื่องงานก็แล้วแต่มันไม่ได้แย่เพียงแต่คุณกำลังเครียดต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยความรักก็คิดเยอะเหมือนกันได้เจอคนที่เป็นแพชชั่นถึงการจริงๆช่วงเดือนตุลาคมจังว่ามันเป็นช่วงเดือนที่ดาวไปตกในเดือนของคู่คุณน่าจะเปิดใจน่าจะมีโอกาสได้เจอความรักเข้ามาหรือว่าคอมมิตใครที่คบไปตั้งแต่สิงหาคมอยู่ยาวไปถึงตุลาคมก็คอมมิตได้เหมือนกันนะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละเป็นแพชชั่นของฉันชอบมากอะไรมากนะคะแล้วพอช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะได้ไพ่เดินออกมาจากในความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของโอกาสที่ได้รับนะคะไพ่7ถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเดินออกมาอยากจะตามหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปอยากจะได้โอกาสได้ความรักหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะมากกว่าถึงแม้ว่ามันยังคลุมเครือมันยังชัดเจนเพราะมีพระจันทร์เนาะแต่คุณก็ฉันไม่หยุดรอแล้วโอกาสที่นี่มันดีเพียงแต่มันยังไม่ตอบโจทย์ฉันก็เท่านั้นเองได้ไพ่ romantic feeling นะคะเหมือนกับคุณอยากจะไปตามหาคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่า
เฮ้ยมันโรแมนติกอ่ะมันไม่ใช่แค่อีโรติกมันจะแบบอยากได้คนที่เขาตอบโจทย์ฉันมากกว่านี้ทำนองเนี้ยก็ได้และมาเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมนะคะก็ได้ไพ่ The Lovers เข้ามานะคะตรงนี้ก็มีโอกาสได้พบคู่พบรักพบงานที่มันดีที่คุณชอบจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าหยิบไพ่ขยะได้ไพ่ deceptions ก็คือการที่ไม่มี s deception ขอโทษค่ะก็คือการที่คุณอ่ะได้เจอใครที่เข้ามาทำเดียบคุณก็จริงแต่ต้องระวังนิดนึงนะบางทีเนี่ยบางคนอ่ะใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่ในความสัมพันธ์จะเป็นตัวคุณก็ได้หรือจะเป็นคู่ของคุณก็ได้เพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าความรักใครได้เจอใครเข้ามาต้องระวังนิดนึงบางทีถ้าเขาไม่ได้คุยหลายคนตัวคุณเองก็อาจจะมีคนที่คุยอยู่หลายคนก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นงานก็มีโอกาสได้เจอสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆนะเพียงแต่ว่า deception น่ะมันเหมือนกับมีคนที่มีอะไรแล้วมันปิดบังอ่ะมันยังบอกไม่หมดสมมติว่าเอาไปสมัครงานใหม่เฮ้ยงานนี้ตำแหน่งดีมากเงินดีมากทุกอย่างดีมากอย่าลืมเอะใจนิดนึงว่าอ่ะถ้าดีจริงแล้วทำไมคนเก่าถึงออกอันนี้ต้องถามคำถามตัวเองนิดนึงนะว่าถ้ามันดีขนาดนี้ทำไมคนเก่าถึงออกเนี่ยมันต้องแบบฉลาดคิดฉลาดถามนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ถามไปตรงๆนะเดี๋ยวจะไม่ได้งานนะก็นี่แหละลองให้ดูว่าตรงไม่ตรงยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็อย่างไงแจงจะทำเป็นคลิปรายเดือนให้ตามปกติแล้วล่ะแต่ว่านี่อยากจะให้ดูภาพรวมว่าจะได้ forecast ได้นะว่า6เดือนต่อจากนี้เป็นอย่างไรนะคะขอบพระคุณทุกคนมากนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แจงได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ